สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉายซุยนครคุนหมิงมณฑลยุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุม GMS Summit ครั้งที่8และการประชุม ACMECS ครั้งที่10พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่มณฑลยุนนานจัดขึ้นเพื่อต้อนรับผู้นำที่เข้าร่วมประชุมโดยการประชุม GMS Summit คือการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง6ประเทศพร้อมด้วยการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงครั้งที่10หรือ ACMECS ซึ่งเมื่อพูดถึงความร่วมมือในภูมิภาครอบบ้านมักจะคุ้นเคยกับกรอบความร่วมมืออาเซียนเป็นอย่างดีนอกเหนือจากนั้นยังมีอีก2ความร่วมมือที่นายกรัฐมนตรีแพทองธารเตรียมเดินทางไปประชุมวันที่6ถึง7พฤศจิกายนคือการประชุม GMS แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงความร่วมมือ6ประเทศได้แก่กัมพูชาจีนตอนใต้มณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงสปป.ลาวเมียนมาไทยและเวียดนามตั้งแต่ปี2535มีธนาคารพัฒนาเอเชียเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักและมี9สาขาความร่วมมือได้แก่คมนาคมขนส่งโทรคมนาคมพลังงานการค้าการลงทุนเกษตรสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการประชุมระดับผู้นำทุก3ปี ACMECS ความร่วมมือ3แม่น้ำชื่อนี้มาจากแม่น้ำสำคัญ3สายในภูมิภาคที่ไหลผ่านประเทศสมาชิกได้แก่แม่น้ำอิระวดีแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำโขงเกิดขึ้นเนื่องจากระยะแรกสมาชิกในกลุ่มนี้จัดเป็นประเทศอาเซียนใหม่ต้องใช้เวลาปรับตัวและพัฒนาเศรษฐกิจให้ใกล้เคียงกับกลุ่มอาเซียนเดิมความร่วมมือจึงเน้นสาขาที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของสมาชิกเช่นการเกษตรการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงคมนาคม